อนุสาวรีย์ในการสร้างอนุสาวรีย์เป็นงานสำคัญของโลกอย่างหนึ่งก็เพราะมนุษย์ในโลกโดยมากเป็นผู้ที่มีความสำนึกและความนิยมชมชอบในการกระทำของมนุษย์ด้วยกันซึ่งเป็นผู้ที่ประกอบความดีไว้ให้แก่โลกหรืออย่างน้อยก็บำเพ็ญคุณงามความดีให้แก่ประเทศชาติของตนก็เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้อนุชนของชาติได้รำลึกถึงการพยายามบำเพ็ญความดีความชอบแล้วก็มีการสร้างอนุสาวรีย์ขึ้นบางทีก็สร้างเป็นตัวบุคคลเช่นพระบรมรูปของพระมหากษัตริย์รูปของวีรชนบางครั้งก็สร้างเป็นอาคารสถานที่เช่นอาคารโรงพยาบาลศาสนสถานคำว่าอนุสาวรีย์เนี่ยมันแปลก็คือรูปปั้นหรือสิ่งที่ก่อสร้างเช่นอาคารเป็นต้นที่สร้างไว้เพื่อเป็นที่ระลึกถึงบุคคลหรือเหตุการณ์สำคัญอย่างเช่นอันนี้เป็นอนุสาวรีย์ทหารอาสา